ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่ทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับคุณนกคิดว่าคุณนกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนกไม่ต้องคิดอะค่ะเพราะว่านกเป็นเลยค่ะนกเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะ 100% ค่ะ 100% ใช่ค่ะผมขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับคนเรามนุษย์คนเราสักคนนึงเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็คงต้องมองที่ตัวตนเขาใช่ไหมคะอาจารย์คงจะไม่ได้ไปมองที่บัตรประชาชนหรือว่าไปมองที่แก้วน้ำแล้วบอกว่าคนอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของแก้วน้ำเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกว่าใครสักคนนึงเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ต้องมองที่ตัวตนของคนคนนั้นจริงๆครับซึ่งณเวลานี้ตัวตนของคนนั้นกำลังบอกว่าเป็นผู้หญิง 100% ค่ะน้องปอยคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงครับหนูเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะขอบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะบัตรประชาชนคุณบอกว่าคุณชื่อนายตีชดามารยาพอดทำไมถึงคุณให้ผมเชื่อได้ไงคุณเป็นผู้หญิงคือดูจากภายนอกก็คือในบัตรประชาชนหนูเป็นผู้ชายก็จริงแต่ถามว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูเป็นผู้ชายถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่ายอมรับว่าคิดว่าโดยเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ถามว่ากลัวที่จะสังคมจะว่าเราไหมกลัวค่ะกลัวเขาจะมองบอกว่ามาพูดว่าเป็นผู้หญิงทำไมเนี่ยเมื่อคุณไม่ได้เป็นคือใจอยากเป็นค่ะอยากจะเป็นจริงๆแต่ก็กลัวค่ะคือหนูก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่าหนูเป็นผู้หญิงจริงๆและหนูก็ไม่กล้าพูดว่าหนูจะเป็นแบบเป็นตุ๊ดเป็นต่างอาจารย์อ้างอิงถึงบัตรประชาชนทางการรับรองนกก็จะอ้างอิงทางหมอค่ะเพราะทุกวันนี้หมอมีกฎข้อบังคับออกมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็กำลังจะมีใบเซอร์ติฟิเคทสำหรับคนที่แปลงเพศเปลี่ยนเพศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาผู้นั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งมันคงไม่ใช่หนทางที่ดีถ้าเราจะเอาคุณหมอมาทะเลาะกับฝ่ายที่ต้องผลิตทำเอกสารแต่มันน่าจะมีหนทางที่ดีกว่านั้นไหมที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันประสานกันได้แล้วก็จบอย่างแฮปปี้เรากำลังพยายามจะพูดถึงคำนำหน้าที่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์หรือตาประทับที่ทำให้คนต้องสงสัยตามองเราทุกครั้งหรืออย่างคุณปอยอาจจะเข้าไปเยี่ยมใครในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอยื่นบัตรประชาชนให้รปภ รปภถึงกับอ้าปากค้างด้วยความงงว่าคุณกำลังเอาบัตรประชาชนของใครให้ผมเพิ่งเมื่อวานเลยค่ะปอยก็ไปคอนโดเพื่อนนะคะก็ต้องแลกบัตรก่อนเข้าจอดรถใช่ไหมคะพอปอยมองทางกระจกหลังรปภก็บัตรประชาชนเราไปให้เพื่อนๆเขาดูเต็มหมดเลยไอ้บัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอเพราะเขาทำตามที่เวลาคุณเกิดมาเมื่อคุณมีจู๋เขาก็ใส่ว่านายตกลงมันก็จะว่าเขาผิดทีเดียวก็ไม่ใช่ก็อย่างประเด็นที่อาจารย์ถามว่าผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้คำนำหน้าเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรเพราะแต่เริ่มเดิมทีเราก็ไม่เคยมีเรามาเริ่มกันในสมัยรัชกาลที่4นะคะมาเปลี่ยนอีกทีก็รัชกาลที่6แล้วแต่เดิมเนี่ยไอ้การมีคำนำหน้าก็ไม่ใช่มีเฉพาะนางสาวเนี่ยนะคะเรามีถึงขนาดว่าเราแบ่งเพศไม่พอเรายังแบ่งชนชั้นด้วยไอ้อีเนี่ยก็ให้ใช้เรียกเฉพาะทาสถ้าสูงกว่านั้นผู้ชายก็จะเรียกอีกอย่างผู้หญิงก็จะเรียกอีกอย่างอาจจะเป็นอําแดงอาจจะเป็นอะไรต่างๆอาจารย์จะบอกหรือเปล่าว่าไอ้คำนำหน้าเนี่ยที่มันเคยมีมาในอดีตมันก็พัฒนาแล้วมันก็เปลี่ยนไปถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนไปตามสังคมตามสภาพของวัฒนธรรมประเพณีจารีตรวมไปถึงกระแสของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราปรับเปลี่ยนกฎหมายได้เพราะสังคมเปลี่ยน